เรียนท่านประธานท่านผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านกับผมนายทวีศักดิ์สกุณาวันนี้กับผมจะมานำเสนอเรื่องความต้องการโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาแกงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยได้ทำการศึกษาความต้องการโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาแกงโดยใช้หลักแนวคิดของเวียงที่กล่าวว่าอาหารที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงสัตว์น้ำควรมีปริมาณโปรตีนน้อยที่สุดที่ทำให้สัตว์น้ำเจริญเติบโตดีที่สุดวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อทราบระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงปลาแกงโดยพิจารณาจากข้อมูลการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์อื่นๆการวางแผนการทดลองเป็นแบบ 4:2 Factorial แบบสุ่มบริบูรณ์ประกอบด้วย2ปัจจัยปัจจัยที่1ได้แก่ระดับโปรตีนในอาหารซึ่งมี4ระดับและปัจจัยที่2เป็นระดับพลังงานซึ่งมี2ระดับโดยแบ่งชุดการทดลองออกเป็น8ชุดการทดลองชุดการทดลองละ3ซ้ำสถานที่ดำเนินการทดลองดำเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเลยระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2563การเตรียมการทดลองลูกปลาแกงที่ใช้ในการทดลองเป็นลูกปลาที่ได้จากการเพาะพันธุ์จากพ่อแม่พันธุ์รุ่นเดียวกันและเลี้ยงด้วยวิธีการเดียวกันจนได้ขนาด 3-5 เซนติเมตรจึงทำการชั่งน้ำหนักและวัดขนาดโดยเริ่มต้นการทดลองปลาแกงมีขนาดความยาว 4.25 เซนติเมตรน้ำหนัก 0.60 กรัมการปล่อยลูกปลาลงเลี้ยงในกระชังปล่อยกระชังละ50ตัวและนำตัวอย่างลูกปลาจำนวน200กรัมไปวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาก่อนการทดลองการเตรียมอาหารทดลองวัตถุดิบที่ใช้ในการเตรียมอาหารได้แก่ปลาป่นปลายข้าวสารเหนียวน้ำมันปลาน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มวิตามินรวมแร่ธาตุรวมวิตามินซีและแกลบบดละเอียดใช้ปริมาณตามสูตรอาหารดังตารางสุ่มอาหารแต่ละชุดการทดลองจำนวน500กรัมไปวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของสูตรอาหารทั้ง8สูตรมีดังนี้1 33.99 2 33.71 3 37.31 4 37.76 5 41.46 6 41.49 7 44.58 และ8 44.24% ส่วนพลังงานรวมมีค่าดังนี้1 403.47 2 456.29 3 407.30 4 450.22 5 404.20 6 450.14 7 404.83 และ8 451.40 กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมตามลำดับการให้อาหารให้อาหารในปริมาณ 5% ของน้ำหนักตัวปลาต่อวันตลอดการทดลองให้จำนวน2มื้อต่อวันปรับปริมาณอาหารทุก2สัปดาห์เป็นระยะเวลา12สัปดาห์การเก็บข้อมูลการทดลองได้แก่น้ำหนักความยาวและนำมาวิเคราะห์ผลการตอบสนองของปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีนและพลังงานที่แตกต่างกันตามวิธีการของเฮปเวอร์การวิเคราะห์คุณภาพน้ำได้แก่อุณหภูมิ pH ความกระด้างแอมโมเนียรวมปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำและความเป็นด่างนำผลที่ได้ไปทดสอบอิทธิพลของ2ปัจจัยและอิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยด้วย two-way ANOVA เพื่อดูผลกระทบของปัจจัยต่างๆและเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธีดันเคนที่ความเชื่อมั่น 95% ผลการศึกษาจากตารางพบว่าปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับโปรตีน 30, 35, 40และ 45% มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 22.45 21.50 21.57 และ 21.18 กรัมตามลำดับส่วนปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน400และ450กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 21.95 และ 21.40กรัมตามลำดับพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงานต่อน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยของปลาแกง
จากภาพที่1พบว่าปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่ระดับโปรตีน30 35 40 45%และระดับพลังงาน400 450กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติแต่ในการทดลองนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน30%ระดับพลังงาน400กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีการเจริญเติบโตดีที่สุดปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน30 35 40และ 45% มีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 13.39 13.27 13.28 และ 13.72 เซนติเมตรตามลำดับส่วนระดับพลังงานที่400และ450กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีความยาวสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 13.37 และ 13.46 เซนติเมตรตามลำดับพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและพลังงานต่อความยาวสุดท้ายเฉลี่ยของปลาแกงจากตารางพบว่าปริมาณอาหารทั้งหมดที่ปลากินอัตราการกินอาหารอัตราการแลกเนื้ออัตรารอดของทุกชุดการทดลองไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติส่วนโปรตีนที่ปลากินพบว่าปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 30% พลังงาน400กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีค่าน้อยกว่าทุกชุดการทดลองแต่มีประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารและโปรตีนที่เพิ่มขึ้นในตัวปลาสูงกว่าทุกชุดการทดลองและมีความแตกต่างอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติองค์ประกอบทางเคมีของตัวปลาแกงเมื่อสิ้นสุดการทดลองเป็นระยะเวลา12สัปดาห์มีโปรตีนในตัวปลามีค่าเท่ากับ 16.04 18.68 18.07 17.11 17.61 15.98 16.27 16.12 และ 15.72% ตามลำดับการกระจายน้ำหนักของปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30, 35, 40และ 45% ที่ระดับพลังงาน400และ450กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมเมื่อทำการทดสอบความแตกต่างทางสถิติการกระจายน้ำหนักด้วยวิธีไคสแควร์ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่าการกระจายน้ำหนักของปลาแกงไม่มีความแตกต่างทางสถิติคุณภาพน้ำระหว่างการทดลองพบว่าคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ช่วงที่สัตว์น้ำสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติวิจารณ์ผลการศึกษาโรเวลและอัลวาเรสกล่าวว่าอาหารที่เหมาะสมในการใช้เลี้ยงสัตว์น้ำควรมีปริมาณโปรตีนในอาหารน้อยที่สุดที่ทำให้สัตว์น้ำมีการเจริญเติบโตดีจากการทดลองพบว่าอาหารสำหรับปลาแกงที่มีโปรตีน 30% ระดับพลังงาน400กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมเหมาะสมต่อการเลี้ยงปลาแกงและการเจริญเติบโตของปลาแกงลดลงเมื่อเปอร์เซ็นต์โปรตีนในอาหารสูงขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเดวิดและอานอสกล่าวว่าค่าพลังงานรวมต่อโปรตีนในอาหารที่มากเกินไปจะมีผลทำให้ปลากินอาหารได้น้อยลงส่งผลให้ปลาได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทำให้ปลามีการเจริญเติบโตช้าลงสรุปผลการทดลองเมื่อพิจารณาค่าพารามิเตอร์การเจริญเติบโตต่างๆพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วมระหว่างระดับโปรตีนและพลังงานต่อการเจริญเติบโตของปลาแกงในการศึกษาครั้งนี้ปลาแกงที่เลี้ยงด้วยอาหารระดับโปรตีน 30% ระดับพลังงาน400กิโลแคลอรี่ต่ออาหาร100กรัมมีการเจริญเติบโตดีที่สุดขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ